โอ้โหพี่น้องดอกไม้สวยๆหอมๆเนี่ยรู้จักกันไหมเอ่ยว่าคือดอกอะไรเนี่ยเป็นไม้มงคลที่นาเล็กปลูกไว้แล้วก็ออกดอกให้ชมกันนะก็คือไม้เย่แย้หรือว่าว่านเทวบุตรก็ถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม้วาจาศิษย์ว่างั้นเถอะนะก็เป็นความเชื่อกันมาหลายคนก็ถือว่าเป็นไม้แห่งโชคแห่งลาภโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงดวงนะเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนี่แหละนี่คือต้นว่านเทวบุตรหรือว่าไม้แย่แย้นะเนี่ยนายเล็กก็ปลูกไว้โอ้โหออกดอกสวยงามนะหลายคนอาจจะสับสนกับไผ่มังกรทองหรือไผ่ฟิลิปปินอะไรประมาณนั้นนะแต่นี่เป็นไม้แย่แย้นะนี่ฮะดูใบลักษณะใบของเขาสวยงามเลยนะช่วงนี้หน้าหนาวก็จะออกดอกกันโอ้โหเนี่ยเยอะเลยดอกก็จะหอมมากนะใครนึกไม่ออกลองนึกถึงดอกราตรีนะหรือว่าดอกของพวกตระกูลลิ้นมังกรนะดอกว่านงาช้างอะไรประมาณนั้นกลิ่นหอมมากนะนี่ออกดอกเยอะเลยนะก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายขอให้แค่เขาชุ่มชื้นนะแต่ไม่แฉะนะนะนี่ทะเล็กปลูกใส่กระถางแล้วก็ลองด้วยฐานของกะละมังที่ใส่ดินไปด้วยนะเพราะว่าเราต้องการความชื้นเดิมจะใส่กระถางอย่างเดียวเนี่ยเขาบางทีเขาก็เหี่ยวถ้าเราไม่ได้รดน้ำแต่ถ้าเกิดว่ากระถางรองด้วยกะละมังแล้วใส่ดินไว้ด้วยบางทีมันชุ่มชื้นรากมันทะลุออกไปมันก็จะไปหาอาหารจากดินที่อยู่ด้านนอกอันนี้เป็นการปลูกสไตล์นาเล็กนะและปลูกมาก็เนี่ยได้กอใหญ่เลยถือว่าเป็นไม้ราคาแพงนะหลายคนกำลังตามหากันอยู่เนี่ยรู้หรือเปล่าและการขยายพันธุ์ก็ถือว่าง่ายด้วยนะเนี่ยขยายพันธุ์โดยการตัดกิ่งไปชำเนี่ยเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยกิ่งที่ไม่สวยเนี่ยเราตัดออกไปชำสามารถที่จะเกิดใหม่เป็นกอใหม่ได้เดี๋ยวนาเล็กจะพาไปดูว่าที่นาเล็กชำมันเป็นยังไงนี่นาเล็กก็ชำใส่กะละมังแตกเนี่ยแหละมีดินชุ่มชื้นอยู่เห็นไหมมีออกดอกด้วยแล้วก็กำลังแตกหน่อใหม่เพียบเลยนี่แหละไม้แย่แย้หรือว่าว่านวาจาศิษย์ว่านเทวบุตรเป็นบุตรของเทวดาเห็นไหมฮะไม่ธรรมดาเลยสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ